ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูเต้าหวยชาเขียวฟรุตสลัดมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมผงวุ้นน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะนำส่วนผสมวุ้นขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์ชาเขียวชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเต้าหวยใส่ลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้ววางผลไม้แช่อิ่มตามชอบไว้ด้านบนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยชาเขียวฟรุตสลัด